คันเดียวแล้วก็คันเดียวในบุรีรัมย์ครับมาลงสาวลาวขอแจ้งข่าวพี่พี่ FC น้อมรับความผิดแล้วก็ขอบคุณนะคะพี่พี่ FC ทางฝั่งไทยที่ให้คำแนะนำแด่น้องแพรวานะคะทุกคนทุกท่านค่ะวันนี้นะทุกคนแพรวาก็จะมาขอพูดนะคะแพรวารีวิวรถตักอ้อยเนาะซึ่งแพรวาก็ได้พูดไปว่าทำไมแพรวาไม่เห็นว่าเขาตัดอ้อยเสร็จแล้วนะคะแล้วพี่ๆเขาเอาไปเก็บไว้ที่ไหนนะทุกคนค่ะซึ่งก็มีพี่ๆ FC นะคะหลายๆคนหลายๆท่านเลยเข้ามาคอมเมนต์ให้คำแนะนำนะคะบางคนก็คอมเมนต์บอกน้องแพรวาอย่างแบบว่าหาที่ติไม่ได้เลยก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะก่อนอื่นที่จะไปขอพูดถึงรถตัดอ้อยนะทุกคนบอกเลยว่าคันนี้นะคะยิ่งอลังการงานช้างกว่าคันที่แพรวารีวิวไปก่อนหน้านั้นนะคะทุกคนค่ะของคุณชาติเจริญทรัพย์นะคะพี่น้องค่ะรถตัดอ้อยล้อแท็กราคา15,420,000พลังม้านะพี่น้องค่ะโอ้โหสุดยอดยิ่งใหญ่อลังการมากเลยนะคะ IS 9,900นะคะพี่น้องค่ะเจอ F18 ตั้งรับนะคะซูเกอร์คัตนะคะพี่น้องค่ะถ้าอ่านผิดต้องขอโทษขออภัยนะคะจริงๆนะทุกคนค่ะคือบอกว่ายิ่งใหญ่อลังการมากแล้วก่อนอื่นนะทุกคนต้องกราบขอโทษขออภัยพี่ๆ FC อีกเช่นเก่าเช่นเคยนะคะขอบคุณทุกคําแนะนํานะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยทั้งดีและไม่ดีน้องพยาบาลก็น้อมรับนะคะพี่น้องค่ะแต่วันนี้จะมาดูค่ะซึ่งทุกคนคือพยาบาลไม่เห็นเนาะว่าคืออ้อยอ่ะพี่ๆเขาลงตรงไหนแล้วพี่ๆ FC นะคะบางท่านเนาะเดี๋ยวจะอ่านคอมเมนต์ให้ฟังนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปอ่านคอมเมนต์ทุกคนค่ะเพวาขอพูดถึงรถตัดอ้อยคันนี้ก่อนเนาะคือราคา14,000,000นะคะทุกคนค่ะหนำซ้ำนะมันเป็นล้อแท็กแล้วทุกท่านค่ะอันนี้คือเป็นคันเดียวในบุรีรัมย์เลยนะคะพี่น้องค่ะคันเดียวหรือว่าคันแรกในบุรีรัมย์อันนี้ก็คือแพรวาคลิปนี้นะคะก็ได้ประมาณปีนิดๆนะคะพี่น้องค่ะเนาะที่อยู่บุรีรัมย์นะคะถามว่าพูดถึงบุรีรัมย์แล้วแพรวาคิดถึงพี่เขยเลยพี่เขยของแพรวาพ่อของน้องนโมก็เป็นคนบุรีรัมย์นะคะพี่น้องค่ะเนาะโอ้โหยิ่งใหญ่มากนะคะและที่สำคัญพี่ๆ FC คอมเมนต์บอกน้องแพรวาด้วยว่าน้องแพรวารู้ไหมรถแบบนี้คือจะเป็นแบบว่าเป็นห้องแอร์นะคะเวลาที่มีคนนั่งอ่ะเนาะคนขับอ่ะเป็นห้องแอร์เพื่อกันไม่ให้ฝุ่นมันเข้านะคะทุกคนค่ะสมราคามากคือล้อใหญ่มากนี่นะคะจริงๆพี่น้องค่ะแพรวานะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะและฟังคลิปนี้ก็ช่วยคอมเมนต์ให้น้องแพรวาด้วยทุกท่านคะที่แน่ๆอ่ะค่ะคือมันสวยมากรูปทรงเหมือนแมงป่องเนาะถ้าพี่ๆ FC นะคะเคยเห็นแมงป่องอ่ะจะรู้เลยว่ารูปทรงของเขาอ่ะเหมือนแมงป่องเลยนะคะพี่น้องคะนี่เลยโอ้โหแล้วเหมือนแมงป่องมากค่ะแต่ว่าสิ่งที่แพรวาสงสัยก็คือลำอ้อยอ่ะพี่น้องคะมันไม่เห็นเป็นท่อนๆเนาะซึ่งแพรวาก็ดูเป็นครั้งแรกนะคะทุกคนค่ะตอนคลิปนั้นนะแล้วทีนี้พี่ๆ FC ก็บอกว่าน้องแพรวาน้องแพรวามองไม่เห็นหรอน้องแพรวามองยังไงถึงไม่เห็นรถ คือแพรวาก็คิดว่าคือมันไปคู่กันนะคะพี่น้องค่ะแพรวาคิดว่ามันไปคู่กันแล้วก็เป็นรถแบบว่าที่ประคองกันไปแต่เพิ่งรู้แล้วก็เข้าใจว่าอ๋อคือรถ6ล้อเพื่อที่จะเอาใส่อ้อยนะคะพี่น้องแล้วมีพี่ๆ FC คอมเมนต์บอกน้องแพรวาว่าบางที่ก็บอกว่าบางคอมเมนต์นะคะบอกว่ามันออกมาเป็นท่อนๆนะน้องแพรวาบางท่านก็บอกน้องแพรวามันออกมาเป็นลำๆเหมือนที่เราแบกลำอ้อยไปขายนี่แหละซึ่งแพรวาไม่เห็นนะทุกคนแพรวาไม่เห็นจริงๆนะเนาะก็แพรวามองอยู่อ่ะคืออยากเห็นของจริงมากอ่ะไม่รู้สิคะแพรวามาอยู่ไทยก็แพรวาทำแต่งานบ้านนะคะแพรวาไ
อยากเห็นเหมือนกันอะดูสิอ๋อเห็นแวบๆทุกคนขาเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ่ะโอ้โหคือยังไงคือไม่ได้ถ่ายข้างบนเนาะพี่เขาไม่ได้ถ่ายข้างบนน่ะอันนี้คือรถ6ล้อโอ้โหขนด้วยรถ6ล้อเลยพี่เขาไม่ได้ถ่ายข้างบนเราเลยไม่รู้ว่าแสดงว่าต้องขับไปคู่กันเวลาที่รถตักเราก็คือขับไปด้วยคู่กันก็แสดงว่าพี่แสดงว่าเวลาที่เราตัดอ้อยใช่ไหมคะคือเขาก็จะไม่ได้เก็บอุปกรณ์ไว้ในตัวเครื่องหรือเปล่าหรือว่าจะเก็บอุปกรณ์ไว้ในตัวรถตัดอ้อยอยู่บางส่วนแล้วก็ค่อยเอามาเทใส่รถ10ล้อหรือเปล่านะคะโอ้โห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 คือที่สุดอ่ะโอ้โหพี่น้องค่ะสุดสุดหยอดนะคะเลิศล้ำมากแค่รถคันเดียวนี่ก็รวยเลยอ่ะตั้ง14 15ล้านอ่ะรถช้าโอ้โหบรรทุกด้วยรถ6ล้ออ๋อ PPFC ค่ะน้องแพรวานึกออกแล้วคือน้องแพรวาจะเห็นเนาะเวลาที่ขับรถนะไม่ใช่ขับรถอะเวลาที่น้องแพรวานั่งรถไปกับเจ้านายแล้วทีนี้ก็จะเห็นแบบว่าเขาอะขับรถตัดอ้อยอะขับผ่านนะทุกคนแสดงว่าเขาเรียงกันเป็นลำในรถ6ล้อก็แสดงว่าก็คือตัดแบบนี้หรอคะแต่ทำไมรู้สึกเหมือนกับว่ามันมีแค่ฝุ่นที่ตกลงไปในรถ6ล้อนะคะที่เพวามองอ่ะพี่น้องคะเพวามองอย่างนั้นเนาะเพวาก็เลยคิดว่าเอาแสดงว่ามันละเอียดเลยหรอมันไม่เป็นท่อนหรอมันเป็นที่ละเอียดเลยนี่นะคะอยากมีโอกาสไปเห็นตัวจริงมากเลยอ่ะถ้ามีโอกาสนะจะไปหาเที่ยวที่เกษตรอ่ะเพราะว่าชอบมากนะทุกคนชอบจริงๆนะแล้วก็หยุดแล้วพี่เขาไม่ถ่ายให้เราเห็นนะโอ้โหระบบไฮลิงค์เรียบเลยอ่ะเรียบแบนเรียบเลยอ่ะแล้วมันก็ได้ทำปุ๋ยไปในตัวเลยอ่ะค่ะเนี่ยก็คือเขาตัดละเอียดเลยอ่ะนั่นเห็นไหมคะคือละเอียดอ่ะเป็นลำๆเลยอ่ะเลยแล้วก็มีแค่ฝุ่นหรือว่าเปลือกอ้อยที่กระเด็นออกมาค่ะคือเลยไม่รู้ว่าลำอ้อยอ่ะอยู่ตรงไหนนะคะถ้าหากว่าแพรวาผิดพลาดยังไงก็ต้องขอโทษจริงๆนะทุกคนค่ะเนี่ยแล้วคือรถอาจจะแพรวามองไม่ออกหรือว่าแพรวาไม่ฉลาดพอหรือเปล่านะคะก็ไม่แน่ใจเนาะแต่สิ่งที่แพรวาเห็นชัดเจนมากเลยดูแล้วแพรวารู้เรื่องแล้วก็เข้าใจง่ายอ่ะคือรถเกี่ยวข้าวเพราะว่ามันจะมีข้าวออกมาเป็นเม็ดๆเนาะดู2ครั้งก็อ่ะพอเข้าใจและเห็นได้ชัดแล้วก็ดูเข้าใจง่ายที่สุดก็คือรถอัดฟางทุกคนแต่รถตัดอ้อยเนี่ยแพรวาดูหลายรอบแล้วแพรวาก็ยังมีคำถามอยู่ในใจอยู่นะคะแล้วพี่ก็เอาอ้อยมาใส่รถเทเทเทเห็นไหมคะนั่นเห็นไหมคะนั่นที่เขาเทลงไปอ่ะมันก็เหมือนเทแบบละเอียดแล้วอะค่ะทุกคนค่ะพี่น้องค่ะเนี่ยสวัสดีค่ะจบแล้วนะคะพี่น้องค่ะเนี่ยก็เหมือนแบบคือมันเป็นฝุ่นที่ละเอียดไปแล้วอ่ะ
โอ้โหนะคะเดี๋ยวแพรว่าจะอ่านคอมเมนต์นะคะ PPFC นะคะที่เข้ามาดูมาชมคลิปนี้นะคะว่า PPFC นะคะมีความคิดเห็นกันยังไงนอกจากที่ได้ดูคลิปนะคะที่น้องแพรว่ารีวิวรถตัดอ้อยไปนะคะครั้งแรกในราคา13ล้านแต่ครั้งเนี้ยคือ14ล้านนะคะทุกคนค่ะ14ล้านเนาะเดี๋ยวขออนุญาตอ่านคอมเมนต์ให้ PPFC ทุกคนทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะคะนี่นะคะเอาคอมเมนต์ที่ยอดฮิตแล้วกันนะคะที่ยอดฮิตที่สุดเลยคอมเมนต์ที่ยอดฮิตนะคะสวัสดีครับน้องแพรวาเขาตัดเป็นท่อนๆมีรถ10ล้อคอยอยู่ข้างๆไงน้องแพรวาค่ะขอบคุณนะคะพี่ๆค่ะแล้วก็คอมเมนต์ท่านนี้เนาะคอมเมนต์ท่านนี้บอกน้องแพรวาว่าตาแพรวาบอเห็นบอรถซิปหล่อเขาแลนอยู่ข้างๆมั่นไลท์เป็นท่อนๆลงไปในรถซิปหล่อนะตาไปเบิ่งแต่รถตัดเป็นอีหยังบอเบิ่งว่ามั่นไลท์ใส่รถซิปหล่อเขาซีแลนเขาสีแลนน้ำเฮาอียังถาบอมีแนวใส่ดันไปเบิงแต่รถตัดจริงๆทุกคนค่ะแพรวาเป็นคนที่สมาธิสั้นมากเวลาที่แพรวาจ้องอะไรแพรวาก็จะจ้องแบบนั้นนะคะพี่น้องค่ะแล้วหลักๆเลยที่พี่ FC คอมเมนต์นะคะก็จะบอกว่าน้องแพรวาดูดีๆหน่อยว่ารถ10ล้อนะคะรถ10ล้ออ่ะข้างๆวิ่งข้างๆแล้วหลายๆคอมเมนต์ก็จะคอมเมนต์ไปในทางเดียวกันนะคะบอกว่าน้องแพรวาคืออ้อยจะออกมาเป็นท่อนๆซึ่งแพรวามองยังไงแพรวาก็ไม่เห็นว่ามันออกมาเป็นท่อนๆแพรวาเห็นแต่มันออกที่มาเป็นฝุ่นอ่ะมันเหมือนอะไรอ่ะเป็นฝุ่นๆ นะพี่น้องคะเห็นไหมคะแสดงตาแพรวาสั้นมากนะทุกคนยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะคะแล้วเขาบอกว่าของคุณยูทูบเบอร์ดังเนาะของพี่ชาติเจริญทรัพย์นะคะพี่น้องคะที่บุรีรัมย์ซึ่งของพี่เขามีแต่โอ้โหยิ่งใหญ่อลังการมากนะคะขอชื่นชมนะคะและก็ขอขอบคุณที่นำคลิปดีๆแบบนี้มาลงใน YouTube เฮ็ดไห้เพว่านะคะได้เห็นว่าเทคโนโลยีของไทยล้ำสมัยมากๆนะคะพี่น้องคะโอเคนะคะคลิปนี้พี่นี่นะคะก็ขอจบแค่เพียงเท่านี้นะคะรับชมรับฟังแล้วมีความคิดเห็นกันยังไงก็เชิญคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะผิดพลาดประการไหนน้องแพรวาก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังแรงใจค่ะสวัสดีค่ะสบายดี